ดูเรื่องการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังนะครับทางกรมการขนส่งทางบกก็กำชับรถโดยสารที่ผ่านบริเวณวัดพระแก้วและสนามหลวงอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในช่วงสุดท้ายก่อนที่สำนักพระราชวังจะปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวันที่30กันยายนนี้ครับนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าในช่วงนี้จะมีประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9กันอย่างเนืองแน่นจึงกำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งอำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในการเดินทางโดยเฉพาะการจัดเตรียมรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการพื้นที่ส่วนกลางได้จัดเจ้าหน้าที่แนะนำบริการรถสาธารณะและบริการจัดการระบบขนส่งในเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดที่สำคัญไปกลับสนามหลวงเช่นสถานีรถไฟหัวลำโพงสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งประกอบด้วยจตุจักรสายใต้ใหม่และเอกมัยรวมถึงจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าที่มีผู้ใช้บริการมากและบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับและตลอดเดือนกันยายนนี้ทางขสมกได้เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารที่ผ่านบริเวณวัดพระแก้วสนามหลวงพร้อมกับจัดรถชัตเตอร์บัสด้วยนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งหมด36เส้นทางครับแล้วก็นอกจากนี้แบ่งเป็นรถโดยสารประจำทาง25เส้นทางและรถชัตเตอร์บัสที่ให้บริการฟรี11เส้นทางมีจุดหมายปลายทางเดียวครับคือสนามหลวงโดยเริ่มวิ่งตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเช่นเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหัวลำโพงสายใต้ใหม่สนามม้านางเลิ้งหมอชิด2รวมถึงเส้นทางวงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับตั้งแต่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่29ตุลาคมปีที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมาที่สนามหลวงเป็นจำนวนมากครับมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมบอกว่าหลังจากวันที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตหรือตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2559มาจนถึงวันที่26มกราคมปีนี้ซึ่งเป็นช่วงก่อนครบ100วันมีประชาชนใช้บริการรถขสมก25เส้นทางเพื่อเข้าออกพื้นที่สนามหลวงจำนวน 4,170,000 คนและใช้บริการชัตเตอร์บัสกว่า 8,200,000 คนหรือถ้าเกิดว่าคิดในภาพรวมของผู้ที่เดินทางเข้าออกสนามหลวงโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะก็เท่ากับว่าในช่วง100วันมีผู้ใช้บริการกว่า 19,660,000 คนครับหรือว่าเฉลี่ย 187,000 คนต่อวันแล้วก็นับตั้งแต่วันที่27มกราคมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าหลังจากครบ100วันตัวเลขเพิ่มมากขึ้นครับพบว่ามีการเดินทางเข้าออกพื้นที่สนามหลวงโดยรถขนส่งสาธารณะกว่า26ล้านคนหรือว่าเฉลี่ยวันหนึ่งประมาณ 112,000 คนครับ